กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่การเรียนรู้ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เป็นพระที่เราไม่ได้ตั้งใจซื้อจะบอกว่าไม่ตั้งใจก็มันจะมาได้ยังไงใช่ไหมครับบางทีเพื่อนๆพี่ๆถ้าเคยไปที่งานประกวดพระเครื่องหรือว่าตลาดนัดพระเครื่องนะครับผมก็จะเห็นพระที่ประเภทที่เขาเรียกว่าพระเขี่ยกองนะครับผมก็จะมีพระที่เขาไปเหมามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือหลังจากเขาคัดแล้วเขาก็จะนำมาให้คนมาเลือกอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ขายในราคาหลายๆยกครับบางเจ้าเขาก็ขายร้อยหนึ่ง50 บาท30 บาท20 บาทนะครับผมลดลงเรื่อยๆนะครับผมจนเหลือประมาณองค์ละ10-20เนี่ยครับผมแล้วก็จะมีกระจาดให้เลือกนะครับผมในกองนั้นก็จะมีทั้งพระที่เป็นพระเก๊นะครับผมแล้วก็เป็นพระแท้ที่เราไม่รู้จักนะครับผมที่เขาไม่ค่อยนิยมกันส่วนที่เป็นหลักนิยมเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราท่านๆก็คงจะทราบกันดีอยู่นะครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระเก๋แล้วก็เวลาไปเขี่ยกองเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอไปเลือกจริงๆแล้วเนี่ยพระที่เป็นพวกประเภทพระกล่องพระใหม่เนี่ยก็จะเราจะเห็นได้ว่าเป็นพระแท้เหมือนกันนะครับผมที่เราชื่นชอบอยู่บ้างอาจจะเป็นพระท้องถิ่นใกล้ๆกับบ้านเรานะครับผมอย่างผมก็เคยได้พระที่คือถ้าไปเช่าที่วัดเนี่ยอาจจะอยู่ที่99 บาท199 บาท299 บาทเนี่ยถ้ามาเขี่ยกองหรือว่ามาเจออย่างนี้ฮะราคาพระเนี่ยจะถูกมากเลยครับผมคือว่าพระที่บางครั้งเราเห็นก็เป็นพระเก๊แหละแต่ทีนี้มีการเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกหรือว่าใส่กรอบไมคอนเนี่ยซึ่งราคาก็50 บาท20 บาทเนี่ยถ้าเราไปซื้อกรอบพวกนี้ที่เรามาแกะเอาพระออกแล้วก็ไปเอาพระที่บ้านนะครับผมที่มีขนาดเดียวกันนะครับผมมาใส่เนี่ยก็จะเป็นการประหยัดเงินเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมพูดถึงนะครับผมเป็นพระในหลักนิยมที่เราคาดว่าน่าจะเป็นของเก๋นั่นแหละซึ่งอาจจะฟุกว่าเป็นพระแท้เนี่ยก็คงจะ0.1% นะครับผมแต่หลายต่อหลายครั้งนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าตลอดจนถึงตัวผมเองเนี่ยบางครั้งก็อดที่จะเช่าไม่ได้นะครับผมอย่างองค์ที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่คือเราหยิบขึ้นมาแล้วถ้าเทียบตามในหนังสือหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะถ้าเรานึกถึงภาพที่เราเคยดูตามในหนังสือนี่จะเห็นได้ทันทีนะครับว่านี่เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อสีดำอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมรายละเอียดความเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันครับไม่ใช่ว่าดูรายละเอียดความเป็นพระแท้นะมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับผมอันนี้เป็นพระรอดนะครับผมที่ผมเช่ามาในราคา50 บาทครับค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ลักษณะความเก่าก็ได้อยู่นะครับผมแต่คงจะไม่ถึงขนาด 1,200 ปีนะครับผมเหมือนกับพระรอดที่เป็นของแท้ๆนะครับผมแต่ว่าสำหรับองค์นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะเป็นของของครูบาอาจารย์นะครับผมที่สร้างในยุคหลังหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของเก๋ไปเลยนะครับผมแต่ว่าหยิบมาในครั้งแรกนะครับผมก็มองเห็นโดยที่ไม่ได้ลงกล้องนะครับผมก็ทราบว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็คือใบหน้านะครับผมจะเต็มแล้วก็ได้สัดส่วนนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นบริเวณข้างหูนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นพระ
ทะลอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เส้นน้ำตกนะครับผมที่อยู่ใต้แขนนะครับผมทะลุมาใต้พระชานุนะครับผมแล้วก็ทะลุลงมาที่ฐานนะครับเส้นนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวที่ฐานนะครับผมที่เป็น3ขีดนะครับผมที่เป็น3ชั้นเนี่ยฮะพอเป็นพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กเนี่ยเขาจะเป็นฐานตันไปเลยนะครับผมและลักษณะของการหยิบพระออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็ลายนิ้วมือต่างๆที่อยู่ในพิมพ์นะครับผมบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับผมว่าถ้าเป็นของเก๊หรือเป็นของเกจิที่สร้างในยุคหลังๆนะครับผมถอดพิมพ์ออกมาจากพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมสำหรับองค์นี้เนื้อหามวลสารผิวพระนี่ก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่นะครับผมมาดูด้านข้างครับด้านข้างนี่จะเป็นการหยิบเนื้อมวลสารหรือหยิบเนื้อดินผสมว่านนะครับผมกดลงในพิมพ์ฮะพิมพ์นี่จะสิ้นสุดอยู่แค่เส้นในนะครับผมส่วนเส้นนอกนี่จะเป็นเนื้อลักษณะเนื้อเกินแล้วเขาไม่ได้ตัดปีกออกนะครับบางองค์ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อล้นๆออกมาเลยเขาไม่ได้ตัดปีกออกนี่หมายถึงว่าพระรอดของแท้นะครับผมส่วนของเก๋หรือของเกจิที่สร้างมาในยุคหลังเนี่ยก็ล้อการลักษณะการจัดสร้างแบบเดียวกันเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยพิมพ์เขาจะสิ้นสุดอยู่แค่ขอบนี้นะครับผมส่วนขอบนี้จะเป็นขอบที่จะเป็นขอบที่เป็นเนื้อล้นออกมาพูดง่ายๆว่าถ้าภาษาพระทั่วไปก็คือกดเนื้อแล้วเป็นเนื้อเกินครับเขาเรียกเป็นปีกนะครับผมก็จะไม่ได้กดนะครับผมองค์นี้ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆนะครับแต่ว่าความชำนาญผมก็ไม่ได้ขนาดที่จะดูพระกรุพระอะไรได้นะครับผมเพราะว่าความชำนาญความอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเล่นพระในยุคใหม่ๆเนี่ยบางทีก็เจอเก๊บ้างแท้บ้างนะครับผมมีโดนกันบ้างแต่ว่าเราในลักษณะของคนที่ชอบพระเครื่องนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมตามแบบภาษาชาวบ้านนะครับส่วนพระที่เราชอบที่เป็นหลักนิยมจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายอมเสียเงินที่จะไปซื้อพระประกวดหรือว่าพระที่สวยๆตามศูนย์พระใหญ่นะครับผมเพื่อความชัวร์ส่วนพระอื่นนะครับผมที่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับผมที่ดูตามแผงจรทั่วไปแล้วก็ดูพระบ้านแล้วก็ดูพระเหมาพระเขี่ยกองพวกนี้ผมก็ชอบนะครับผมก็ชอบในพุทธศิลป์นะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะไปเข้าข้างตัวเองนะว่าองค์นี้จะต้องแท้เพราะแบบนั้นแบบนี้เราอ้างอิงตามหนังสืออย่างเดียวก็ไม่น่าจะได้นะครับผมต้องหาเพื่อนหากลุ่มเล่นดีๆส่วนที่นอกเหนือจากความชอบของตัวเองเนี่ยครับผมอย่างอื่นก็ต้องศึกษากันไว้บ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับผมอันนี้ผมเช่ามาในราคา50บาทครับผมถ้าฟุกนี่ก็คือเป็นของเกจิในยุคหลังนะครับผมแต่คงไม่เข้าข้างตัวเองถึงขนาดว่าเป็นพระรอดมหาวันที่เป็นพระกุกที่มีอายุพันกว่าปีอย่างนั้นนะครับผิวเนื้อคล้ายๆกับเป็นสมุกเนื้อผงคุกลักอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับผมก็ตรงสังเกตรู้สึกจะมีรอยแตกแบบนิดๆนะครับตรงนี้ฮะผมก็เลยอ๋อนี่เป็นเนื้อดินสีดำข้างหลังมีรอยมือนะครับผมมีการแตกเล็กน้อยนะครับก้นหยิบเป็นลักษณะของการหยิบพระออกจากพิมพ์นะครับผมแต่ว่าก็มีเนื้อคล้ายๆกับขี้กุกนะครับรองขี้กุกติดสวยมากครับผมอย่างที่กราบเรียนครับถ้าฟกก็คงจะเป็นพระในเกจิที่ถอดเอารูปแบบของพิมพ์พระรอดพิมพ์ใหญ่ออกมานะครับเก็บสะสมพระเครื่องก็ถ้าเราไม่จริงจังมากนักนะครับผมก็จะได้ความสุขในพุทธศิลป์เหมือนกันนะครับผมอย่างพระที่เราชอบนะฮะอย่างโดยส่วนตัวผมชอบพระอาจารย์ฟั่นนะก็มีซื้อเก๋บ้างแท้บ้างแต่ว่าสำหรับรุ่นที่ชอบจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะต้อง
หยอดกระปุกเสียตังค์ซื้อแพงๆจริงๆอย่างผมอยากได้รุ่น9เงี้ยอยากได้รุ่น9เนื้อฝาบาทเงี้ยผมก็ต้องเสียเงินแตะหลักแสนนะครับผมถึงจะมั่นใจได้แล้วก็จากศูนย์พระที่เชื่อถือได้นะครับผมตัวเองก็ต้องศึกษาด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีพระที่ดูแล้วรู้สึกสนุกนะครับผมก็จะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมร่วมกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอาแค่นี้ครับขอบคุณมากๆครับ